สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่10มิถุนายน2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้คิดว่าทุกคนคงจับจ้องที่การประชุมกนง.นะคะที่ทุกคนเฝ้าดูว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3ติดต่อกันหรือไม่นะคะถึงแม้ว่าเราจะคาดการณ์ว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมนะคะที่ 1.5% ก็ตามนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้ตัดโอกาสการสร้างเซอร์ไพรส์ของกนง.นะคะเพราะว่า2ครั้งที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดพอสมควรนะคะถ้าครั้งนี้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3ติดต่อกันเราคิดว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดมากนักนะคะในแง่ที่การปรับตัวลงของกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะคะรวมไปถึงเรื่องของภาพสะท้อนของเศรษฐกิจที่อาจจะดูแย่กว่าคาดนะคะที่เป็นเบื้องหลังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงถึง3ครั้งติดต่อกันนะคะคิดว่าตลาดอาจจะแอบสอบในเชิงเนกาทีฟนะคะหรือว่าถ้ามีปัจจัยเป็นปัจจัยในเชิงบวกเข้ามากระตุ้นตลาดก็คงเกิดขึ้นเพียงในระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะมองเรื่องของปัจจัยภายนอกวันนี้เข้ามาก็คิดว่ายังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ขยับปรับตัวลบไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแทบจะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงหลังที่ออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะก็ทําให้เป็นการสะท้อนภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแล้วก็นักลงทุนอาจจะคิดไปในอีกแง่นึงในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะในช่วงปลายปีนี้นะคะในขณะที่ประเด็นในเรื่องของกรีซยังคงเป็นปัญหาที่ต้องติดตามกันไปตลอดทั้งเดือนแล้วก็น่าจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นได้ไปตลอดทางนะคะในเรื่องของ Set Index ของเราวันนี้เนี่ยเรามองภาพรวมภาพใหญ่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะยังคงเป็นกรอบที่ผันผวนอิงทางลงอยู่นะคะอาจจะมีการทรงตัวรอการผลการประชุมกนง.บ้างนะคะซึ่งก็คงจะออกมาในช่วงบ่ายนะคะแม้ในช่วงเช้าอย่างน้อยที่สุดน่าจะยังคงแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบอยู่นะคะแล้วก็ประกอบกับการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะตรงนี้น่าจะช่วยพยุงตลาดเอาไว้ได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็คงไปวัดใจกันอีกทีนึงในช่วงภาคบ่ายนะคะสำหรับการผลการประชุมกนง.แล้วก็ตลาดก็คงจะเลือกทิศทางในการเทรดนะคะแต่อย่างไรก็ตามภาพโดยรวมของเรายังมองกรอบทางลงน่าจะมีน้ำหนักมากกว่านะคะซึ่งก็มองกรอบวันนี้นะคะที่แนวรับที่1480นะคะแล้วก็แนวต้านที่1505นะคะกลยุทธ์เนี่ยก็คงต้องตามดูเรื่องของผลการประชุมกนง.ก่อนวันนี้นะคะมองในเรื่องของหุ้นที่อยู่ในพอร์ตระยะสั้นนะคะคงตัว SF Echo ไว้นะคะวันนี้เก็งกำไรตัว WHA เข้ามา1ตัวนะคะตัวนี้เป็นหนึ่งในหุ้นที่เข้ามาเก็งคาดว่าน่าจะถูกนำเข้ามาคำนวณใน Set 50ในรอบนี้นะคะก็น่าจะมีแรงเก็งกำไรอยู่พอสมควรในช่วงก่อนการเปิดเผยตัวรายชื่อนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance 2ตัวนะคะ TVT VTE นะคะตัวที่มีโอกาสจะครบแล้วก็น่าติดตามนะคะ PAF นะคะ SLPFER แล้วก็ CHO นะคะทุกหุ้นแม่ทุกตัวที่ติดแคชบาลานซ์หุ้นลูกติดตามไปด้วยนะคะนักลงทุนก็ระมัดระวังสำหรับการเทรดนะคะหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะก็เมื่อวานมีตัดขาดทุนตัว TK ไปที่ 9.60 บาทนะคะส่วนหุ้นที่ถือสถานะต่อมี TMB สวัสดิ์ WHA นะคะHome Pro แล้วก็ตัวอิชิตันนะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้น SBL นะคะคู่แพร์เทรด BHBDMS นะคะยังคงถือสถานะต่อค่ะปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ